การวางตนต่อสตรีเพศของภิกษุพระอานนท์ทูลถามต่อไปว่าสตรีที่เป็นมนทินต่อการประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดความมัวหมองพระองค์ตรัสว่าอานนท์ภิกษุพึงปฏิบัติตนต่อสตรีดังนี้คือไม่เห็นและไม่ดูเสียเลยนั่นเป็นการดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นต้องพูดก็ต้องพูดด้วยมีสติกำกับระมัดระวังอย่าให้มีจิตวันไหวเพราะแรงกำหนัดวิธีปฏิบัติต่อพุทธสรีระพระอานนท์ได้ทูลถามอีกว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วจะปฏิบัติพุทธสรีระนั้นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่าได้กังวลในเรื่องนี้เลยขอให้เร่งขวนขวายดับกิเลสดับทุกข์เพื่อตนเถิดกิจเนื่องด้วยสรีระของตถาคตมันลักษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้รับภาระเองพระอานนท์ยังทูลถามเพื่อความรอบคอบว่าเจ้ามันละทั้งหลายจักต้องทำอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าพึงปฏิบัติพุทธสรีระของตถาคตเหมือนกับการจัดพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิคือห่อด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีสลับกันไปมาอย่างละ500ชั้นจากนั้นใส่ลงในหีบทองคำที่ใส่น้ำหอมเต็มหีบแล้วครอบด้วยหีบทองอีกใบหนึ่งแล้วยกขึ้นสู่จิตกาทานที่ทำด้วยไม้หอมทำการสักการะบูชาแล้วถวายพระเพลิงเมื่อเสร็จแล้วนำอัฐิธาตุไปบรรจุณสถูปที่สร้างไว้ในถนนใหญ่สี่แพ่งเพื่อเป็นที่สักการะของประชาชนจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสถึงบุคคลที่สมควรบรรจุอัฐิไว้ในสถูปเพื่อสักการะบูชาซึ่งเรียกว่าถูปารหะบุคคลมีสี่ประเภทคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระเจ้าจักรพรรดิตรัสปลอบและสรรเสริญพระอานนท์พระอานนท์แม้รู้ล่วงหน้ามา3เดือนแล้วว่าพระพุทธองค์จักเสด็จปรินิพพานในวันนี้แต่ด้วยความเป็นพระเสขบุคคลชั้นโสดาบันทำให้ท่านไม่อาจละความเศร้าโศกได้แอบไปยืนเกาะดานประตูวิหารร้องไห้เพราะนึกน้อยใจในวาสนาของตนที่เป็นถึงพุทธอุปถากติดตามมาอย่างช้านานแต่ก็ยังไม่บรรลุอรหัตผลแม้กระทั่งบัดนี้ใกล้เวลาเสด็จดับขันแล้วก็ยังเป็นพระโสดาบันอันหนึ่งเมื่อพระองค์จากไปแล้วตนเองจะอยู่กับใครพระพุทธองค์ทรงพักผ่อนด้วยการบรรทมสีหสายญาติไม่ทรงเห็นพระอานนท์อยู่ณที่นั้นจึงรับสั่งหาเมื่อทรงทราบว่าท่านแอบไปยืนร้องไห้อยู่ข้างนอกจึงให้ภิกษุไปตามมาเฝ้าเมื่อท่านมาแล้วจึงตรัสว่าอานนท์เธออย่าเศร้าโศกเลยอย่าร้องให้ไปเลยเราเคยกล่าวแล้วมิใช่หรือว่าสังขารไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนต้องแตกดับไปไม่วันใดก็วันหนึ่งอานนท์เธอเป็นผู้มีบุญมากจงหมั่นบำเพ็ญสมณธรรมเถิดในไม่ช้าจากถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ต่อจากนั้นจึงตรัสสรรเสริญพระอานนท์กับภิกษุทั้งหลายว่าพระอานนท์เป็นยอดพุทธอุปถากไม่ว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาในอดีตหรือจักมีขึ้นในอนาคตก็จักไม่มีภิกษุผู้อุปถากที่ดีไปกว่าพระอานนท์นี้ได้เลยเพราะอานนท์เป็นพระหูสูตรมีสติรอบคอบมีความเพียรมีปัญญา
และเป็นผู้รู้กาลเทศะพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จปรินิพพานเมืองอื่นพระอานนท์เมื่อได้รับคำปลอบโยนและคำสรรเสริญเช่นนั้นแล้วจึงค่อยคลายจากความโศกและได้กราบทูลขอให้พระองค์เสด็จไปปรินิพพานเมืองอื่นที่ใหญ่กว่านี้จะเป็นการสมพระเกียรติกว่าการปรินิพพานในเมืองกุสินาราพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์เธออย่ากล่าวเช่นนี้เลยในอดีตเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองใหญ่มีพื้นที่ยาว12โยชน์กว้าง7โยชน์มีนามว่ากุสาวดีราชธานีมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัตทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านพืชพันธุ์ธัญญาหารและสรรพเสียงต่างๆ10ชนิดคือเสียงช้างม้ารถกลองตะโพนพิณการขับร้องกังสดานสังและเสียงคนเชิญชวนกันทานอาหารทั้งตลอดกลางวันและกลางคืน